ทีนี้งบของประธานสภากับรองประธานสภาคนอื่นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดเผยกันไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่รู้เรื่องหมูกระทะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่างบของรองประธานสภาเรื่องของการรับรองเนี่ยมันมีงบอยู่ทีนี้ประธานสภากับรองประธานสภาอื่นเนี่ยเขาเคยมีการเปิดเผยงบส่วนนี้กันไหมครับว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาไปกินอะไรกันครับก็เนื่องจากมันเป็นเรื่องของดุลพินิจนะครับผมก็เลยคิดว่าเราคงไม่จำเป็นต้องไปล้วงทุกใบเสร็จว่าใช้อะไรไปบ้างแต่เราควรจะรู้ว่าเขาได้มาเท่าไหร่และแต่ละปีใช้ไปเท่าไหร่ผมคิดว่านั้นแฟร์พอละนะครับหรือว่าแต่ว่าแต่ละหน่วยงานนะครับอาจารย์ที่เป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยมีงบรับรองทุกหน่วยงานใช่นะครับแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขามีแล้วก็จริงๆอ่ะเวลาที่งบประมาณเล่มงบประมาณผ่านเข้ามาในสภาครับก็เราเคยอภิปรายงบประมาณรับรองของหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพูดได้นะครับศาลนะครับศาลเนี่ยเบี้ยประชุมวันหนึ่ง 20,000 นะอาจารย์เบี้ยประชุมวันหนึ่งวันนะทำงานไปประชุมได้ 20,000 ประชุมเนี่ยนะครับในการประชุมอาจจะเป็นประชุมระหว่างองค์กรหรือประชุมสภาใหญ่ของศาลอะไรเงี้ยครับงบรับรองเนี่ยเบิกถ้าผมดูเร็วๆนะหลายหน่วยงานนะครับเบิกเป็นแบบเหมาจ่ายถ้าไปดูงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับเบิกรอบนึงเนี่ยได้เป็นหลักแสนเลยโดยที่เป็นการเหมาจ่ายนะครับทีนี้ผมก็แล้วอย่างเงี้ยผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะอาจารย์ถ้าไม่มีคนไปตั้งข่าวเพราะผมก็เองก็เชื่อว่ามีคนที่ใช้งบอย่างเหมาะสมอยู่และน่าจะเป็นคนส่วนมากแต่ว่าถ้าถึงขั้นกับเปิดเผยไม่ได้เลยและตัดลดงบประมาณไม่ได้ในวันที่ประชาชนเดือดร้อนผมตั้งคำถามว่างบพวกนี้เหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงโควิดนะฮะแล้วผมยังได้งบรับรองเท่านี้แล้วผู้แทนราษฎรอภิปรายว่าจาก2ล้านต่อปีเนี่ยขอตัดเหลือล้านหนึ่งได้ไหมเพื่อที่จะได้เอางบรับรองเหล่านี้ไปช่วยดูแลประชาชนอย่างเงี้ยผมก็แฟร์พอที่ผมจะบอกว่าผมเซย์เยสนะให้สภาความเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าประเทศมันมั่งคั่งนะครับประเทศมั่งคั่งประชาชนอยู่ดีกินดีผมว่างบรับรองพวกนี้มันก็ทำให้ข้าราชการทำงานคุ้มค่ากับความเหนื่อยของเขาผมว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแต่ประเทศส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยและมีอำนาจนิยมอ่ะประชาชนจะแร้นแค้นครับแต่ความเป็นอยู่ของชนชั้นบนจะสุขสบายครับในฐานะที่เป็นรองประธานสภาตอนนี้เนี่ยพอมองไปถึงงบประมาณต่างๆแล้วเนี่ยคิดว่างบไหนที่มันสามารถจะปรับลดได้ไหมครับเพื่อให้การใช้งบอย่างฟุ่มเฟือยมันลดลงแล้วก็การกันงบไปทำเพื่อประชาชนมันเพิ่มขึ้นมันมีตรงไหนที่ในฐานะรองประธานสภาจะสามารถทำเพื่อลดส่วนนี้ได้ไหมครับอันนี้ผมทำได้แค่ในส่วนของสภาครับก็พอเราคิดว่าผมว่าแบ่งเป็น2 ส่วนประมาณ3 ส่วนครับอาจารย์1ก็คือว่าโครงการต่างๆที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องโปร่งใสเป็น open budgeting นะครับถ้าเราเห็นร่องรอยของการซอยโครงการให้เล็กลงเพื่อลดการตรวจสอบถ้าเราเห็นถึงความซ้ำซ้อนของการซื้อของนะครับแล้วก็มีบริษัทซ้ำๆเนี่ยอันนี้เราต้องปฏิรูปให้ได้แต่ปฏิรูปได้ยังไงก็ต้องเปิดข้อมูลสู่สาธารณะก่อนและให้สาธารณชนเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คิดว่าเราจำเป็นต้องลีนองค์กรนะครับลีนองค์กรเพราะว่าในยุค9ปีหรือ20ปีในการรัฐประหารเนี่ยหน่วยที่ใหญ่โตที่สุดคือหน่วยราชการประจำนะครับทบวงกระทรวงกรมต่างๆเนี่ยมันแทบจะเอางบประมาณประจำเนี่ยกว่า 50-60% ของงบมาทั้งประเทศนะครับเอาไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถลีนองค์กรได้หรือถ้าไม่ลีนคนยังไม่ต้องเอาออกนะครับยังไม่ต้องจ้างเกษียณเนี่ยคนที่มีอยู่จะต้องทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นออกเกิดดอกออกผลมากขึ้นให้ได้ไม่ใช่ทำงานประจำไปเรื่อยๆนะครับมี20คนก็ทำเท่าเดิมขอเติมใหม่เป็น30คนก็เท่าเดิมสอบขึ้นเป็นเชี่ยวชาญชำนาญการขึ้นเงินเดือนขึ้นเครื่องราชก็ยังทำงานเท่าเดิมผมว่าคิดนี้อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ครับเออประเด็นที่แต่ว่าผมครับเชิญครับเชิญครับแต่เนี้ยมันจะสามารถลามไปที่กระทรวงทบวงกรมอื่นได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้แหละครับที่ทุกคนอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะครับแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นข้อหนึ่งครับที่ทุกคนบอกว่าไม่เอาก้าวไกลครับคือกลัวการตรวจสอบงบประมาณต่างๆจะลามไปยังกระทรวงอื่นถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ผมคิดว่าเราจะทำสิ่งที่ประเทศไทยมันรีเทิร์นกลับไปไม่ได้อีกเลยถ้าไม่มีรัฐประหารนะครับ อย่างเช่นถ้าเราทำดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์หรือโอเพนพาร์เลเมนต์หรือโอเพนกัฟเวอร์เมนต์เนี่ยครับมันรีเทิร์นกลับไปไม่ได้จริงอาจารย์การตรวจสอบมันจะโปร่งใสมากแล้วก็นักการเมืองจะโกงยากมากครับเพราะเราไม่ได้เชื่อในคนเราเชื่อในระบบครับ
ครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหมอพูดว่าในการทําเรื่องที่ไม่โปร่งใสเนี่ยหลายครั้งเพราะใช้วิธีซอยโครงการให้เป็นขนาดเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเนี่ยลองอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าเขาทํากันยังไงทําไมการซอยโครงการให้เป็นขนาดเล็กถึงหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ครับครับก็ในระเบียบของการเบิกจ่ายราชการเนี่ยครับเขาจะแบ่งโครงการเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่โครงการครัขบนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะกินงบประมาณที่ไม่ได้สูงมากและไม่ผูกพันในหลายปีนะครคับรเพัราบะนั้นการตรวจสอบก็จะลดลงอันนี้เป็นเรื่องที่แฟร์พอครับอาจารย์ครก็ับคือเราก็ทําให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจงได้นะครับแต่ทีนี้ในยุคที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีตอนที่ประเทศไทยเนี่ยมีการนําเสนอเรื่องของ e-bidding การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับอันนี้ก็มาช่วยทําให้การประมูลมันซื้อมันโปร่งใสขึ้นไม่ใช่เมื่อก่อคนรเนีั่บยถือซองประมูลกันไปมือสั่นๆพอเจอครับเจ้าใหญ่ปุ๊บวางลูกปืนให้ดูก็ต้องถอยซองประมูลใช่ไหมครับครับพอเป็น e-bidding ต่างคนต่างคีย์เข้าไปก็ได้ทีนี้มันเลยมีการเพิ่มวงเงินครับอาจารย์ผมยกตัวอย่างที่ประชาชนจะเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องถนนหนทางนะครับถ้าโครงการใดๆของอบต.เทศบาลเนี่ยไม่เกิน500,000นะครับจะไม่ต้องเข้าสู่ระบบของ e-bidding สามารถใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจงได้ทีนี้ถ้าผมเป็นผู้บริหารที่มีจิตทุจริตผมก็จะซอยทุกโครงการให้เป็น490,000หมดนะครับแทนอท๋ีอ่ถนนหนึ่งเส้นแทนที่ถนน1เส้นเนี่ย2 กิโลเมตรนะครับหรือ1 กิโลเมตรเนี่ยผมใช้งบประมาณสมมติ3 ล้านบาทตู้มเดียวเสร็จนะฮะผมก็ซอยเป็น490,000ก็ทำทีละช่วงเป็นถนนที่ไม่เสร็จ forever ครับอาจารย์เพราะว่ามันซอยโครงการแล้วก็ได้เงินไปแบบหน้าต่อหน้าไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็ทำให้เอ๊ะอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้เรามีประเทศที่ทำถนนไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะครับประเทศอื่นเขาทำถนนเสร็จกันไปหลายปีแล้วครับจะส่งจรวดกันแล้วของเราก็ยังทำถนนไปเรื่อยๆเพราะเป็นงานรูทีนที่ฟันหัวคิวได้ง่ายที่สุดอันนึงนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างในการทำหน้าที่รองประธานสภามาเนี่ยนะครับได้เห็นเทคนิคของนักการเมืองหรือว่าพวกขาประจำในสภาที่เขาทำเรื่องไม่โปร่งใสแล้วคิดว่าอยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้อยากจะเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยได้เจออะไรบ้างไหมครับในฐานะเป็นรองประธานสภามาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็เอาจริงในสภามีเรื่องเยอะแยะนะครับผมจะไม่ขอพูดในเรื่องที่ผมยังตรวจสอบไม่สำเร็จครนะัครบับแต่เรื่องที่ประชาชนสนใจที่สุดตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็คือทําไมงบประมาณในการสร้างสภาเนี่ยมันถึงขยายไปเป็นจํานวนมหาศาลนะครับครับและในการสร้างส่งมอบที่ดีเลย์เนี่ยกับไม่มีใครต้องเสียค่าปรับเลยซึ่งอันนี้พอเราไปดูนะครับมีคณะทํางานที่เข้าไปติดตามเนี่ยก็เจอว่ามันปรับยากเพราะสัญญาเขาทําไว้แนบเนียนมากนะครับสัญญาทําไว้ใชแน่ไหมบคเนรัีบยนมากแนบเนียนคือยังไงคือก็เอาว่าเป็นการเขียนสัญญาที่ผู้ที่ทำข้อผิดพลาดไม่ต้องรับผิดชอบอะครับโอ้ครับซึ่โงอก้็จะอ้างหลายอย่างครับเป็นเทคนิคทางกฎหมายทางเทคนิคหลายอย่างเลยทั้งเพราะว่าที่ดินก็เป็นของธนารักษ์ด้วยใช่ไหมครับมีการมันมีหลายอย่างอาจารย์เป็นมหากาพย์เลยครับซึ่งทำให้ตอนนี้เราก็ยังถ้าผมอยากจะเปิดลานประชาชนนะครับให้ประชาชนเข้ามาใช้งานในการชุมนุมหน้าสภาได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้พอพื้นที่ยังไม่ส่งมอบครับสภามีลานแล้วประชาชนเคยไปใช้แต่จริงๆคือใช้ยังไม่ได้เพราะคือมันเกิดได้ยคัืงอไงตอนครันบี้เป็นครยัับงไงตอนนี้ประชาชนเนี่ยชุมนุมที่ถนนครับอาจารย์แต่จริงๆแล้วสภาเนี่ยออกแบบสิ่งหนึ่งที่ไว้เรียกว่า People's Park และทคี่รับนั่นนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ชุมนุมตามกฎหมายได้เลยคุณจะไม่มีทางผิดกฎหมายพรบจราจรคุณจะไม่มีทางผิดพรบอะไรเลยนะครับและจะมีห้องน้ําให้ด้วยนะครับเผลอๆผมแถมเครื่องเสียงให้ด้วยให้ไฮฟาวกันให้ได้ด้วยครับนะครับเพราะว่าประชาชนจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการมาเรียกร้องในพื้นที่ปลอดภัยได้ปรากฏว่าเราคิดจะทําเรื่องนี้แล้วก็เป็นไปตามจิตอารมณ์ของคนออกแบบด้วยแต่คนยังใช้ไม่ได้เพราะว่าส่งมอบสภายังไม่สําเร็จครับอาจารย์ทำไมมันไม่สำเร็จคือเขาทำลานยังไม่เสร็จหรือว่าลานทำลานให้ประชาชนพูดมันยากเหรอครับซื้อลำโพงมันยากหรือมันเกิดอะไรที่ทำไม่เสร็จอาจารย์เพราะว่าเขาจะให้เสร็จ100%เราค่อยมอบครับอาจารย์ทีนี้พอมันติดอยู่99%เนี่ยมันติดอะไรสักเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยก็ส่งมอบไม่ได้ครับอ๋อแล้วไอ้เปอร์เซ็นต์เดียวที่กำลังหาอยู่ครับกำลังหาอยู่ครับอาจารย์ลบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมยกตัวอย่างครับตอนนี้ผมก็ยังฟันธงไม่ได้ว่ามันเสร็จ95% 97 98เพราะว่าเราก็ยังมีการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นอยู่เสมอๆเลยในวันที่ไม่มีวันประชุมนะครับ
พี่น้องประชาชนจะไม่เห็นการก่อสร้างในวันพุธพฤหัสเพราะว่าเสียงมันจะรบกวนการประชุมแต่พอเป็นวันศุกร์เนี่ยอาจารย์ลองไปดังนี่ครับมันจะมีเสียง ER อูทำงานกันเต็มไปหมดนะฮะแล้วทีนี้เมื่อไหร่สภานี้จะเสร็จสักทีครับคือมันเป็นมันนานมากนะครับสำหรับสภานี้ที่มันไม่เสร็จสักทีมันเกิดจากอะไรเพราะว่าแบบมันไม่ควรจะนานขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอตรงนี้ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าผมเป็นประธานสภาเรื่องนี้ผมซัดเต็มที่แน่นอนแต่วันนี้ผมไม่ได้เป็นประธานสภาครับผมก็ต้องทำตามขอบเขตที่ประธานสภามอบหมายให้แต่ว่าผมจะไม่หยุดในการหาความจริงเรื่องนี้แน่ๆครับผมมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับที่มันกลายเป็นเรื่องที่เราก็ไม่น่าเชื่อนะครับพื้นที่ให้ประชาชนพูดคนออกแบบทำไว้แต่ว่าการส่งมอบพื้นที่ไม่เกิดประชาชนก็เลยเข้าไปใช้พื้นที่แบบนี้ไม่ได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ